กหลายพรรคเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็มีการทวงกันเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการชุดสมานฉันท์เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเขาพิจารณามา6ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่ในวันนี้นั้นปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการแก้ไขตามข้อเสนอของคุณดิเรกถึงฝั่งและคณะแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อถูกบรรจุเข้าในที่ประชุมรัฐสภาท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกกับผมก็เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนี้นั้นมันควรเกิดขึ้นจากภายใต้กติกาโดยประชาชนได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาใหม่และก็เป็นเงื่อนไขกับประชาชนเพราะวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญเช่นมาตรา309นะครับเป็นบทบัญญัติที่นักประชาธิปไตยรับไม่ได้เลยที่ยอมรับการกระทำของคณะรัฐประหารว่าทำความว่ากระทำการใดๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วไม่มีความเห็นมาตราแบบนี้ไม่ควรอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพยายามที่จะพูดเรื่องประเด็นเหล่านี้แม้กระทั่งเรื่องความเห็นที่แตกต่างกับพวกผมโดยสิ้นเชิงผมเห็นเรื่องตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพวกผมเองก็มีความเห็นว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นพวกผมก็จะแก้ไขในประเด็นนี้เพราะผมเห็นว่าองค์ราชทายาทควรจะได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินหรือคนที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้งเช่นปี2504-2505เสด็จต่างประเทศยาวนานก็ตั้งสมเด็จย่าเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในความเห็นของพวกผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงสองพวกผมเห็นว่ามันสายไปแล้วที่จะพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหมดเวลาที่จะมาพูดกันเรื่องนี้และการยุบสภานั้นที่ท่านเคยพูดในวันที่นายสมัครเป็นนายกว่าจะทำให้ประเทศผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็เอาผลการเลือกตั้งไปผ่านวิกฤตวันนี้ผมยังเห็นว่าข้อเสนอของท่านที่เคยพูดต่อนายสมัครพูดลงรับไปแล้วในวันนี้ยังนำมาใช้กับตัวท่านได้เองอยู่ในวันที่ท่านเป็นตำแหน่งหน้าที่เดียวครับที่นายสมัครเคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองยอมให้ท่านจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี50เพื่อดำเนินการเลือกตั้งโดยทันทีและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ประกาศกับประชาชนเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงกติกาอันใหม่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยแจ้งกับประชาชนผู้เลือกตั้งว่าใครจะสนับสนุนแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงแล้วเรื่องซีดีที่ท่านพูดไปอย่างไรนะครับความจริงจะเปิดแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ผมมีความรู้สึกด้วยความรู้สึกนึกคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมลำดับความมาทั้งหมด6ประเด็นนั้นผมอยากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางประชาธิปไตยคำพูดของนายกรัฐมนตรีจะเป็นอมตะเรื่องหนึ่งคนแสนคนคือวันที่ท่านปฏิบัติเองวันที่ท่านพูดให้คนอื่นปฏิบัตินั้นมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการปฏิบัติของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านยกตัวอย่างเรื่องรัฐบาลดำเนินการทางนโยบายผิดพลาดลาออกมีการทุจริตคอร์รัปชันลาออกวันนี้ท่านต้องยอมรับรัฐมนตรีของท่านก็ลาออกมีการปรับคันหลายตำแหน่งก็เรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิ้นแม้กระทั่งเรื่องที่เสียแทงหัวใจพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาว่าเขามาร้องขอชีวิตจากท่านที่ทำเนียบรัฐบาลเขาโชคร้ายไม่ได้เจอท่านและก็กลับไปหรือเสียชีวิตผมจึงสรุปอย่างนี้ว่าทั้ง7ข้อที่พวกผมประเมินสถานการณ์กันนี้เนี่ยอยากบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่าพวกผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้อขัดแย้งอะไรส่วนตัวกับตัวท่านและก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆแต่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่วันนี้พวกผมมาเรียกร้องเพื่อต้องการให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติและที่ท่านบอกว่าถ้ายุบสภาแล้วปัญหามันจะจบอย่างไรคือท่านต้องเป็นหลักพวกผมต้องเป็นหลักกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มการเมืองหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนกลางๆซึ่งมีตัวตนอย่างชัดเจนให้สัตยาบันซึ่งกันและกันเพื่อประเทศมันจะได้เดินทางต่อไปข้างหน้าได้
ไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยท่านจะรับข้อเสนอหรือไม่รับข้อเสนอก็ตามเป็นสิทธิของท่านแต่ในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดสงครามกลางเมืองหรือเกิดการเข่นฆ่ากันระหว่างผู้ใช้อำนาจรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนเพราะถ้าท่านใช้ทหารล้อมปราบเข่นฆ่าประชาชนท่านก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีท่านก็เป็นทรราชและถ้าท่านอยู่ท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดและวันนี้ท่านก็ได้เปรียบทุกอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะพูด240เสียงเลขาธิการพรรคจะ280เสียงก็ตามพวกผมขอเป็นฝ่ายเสียเปรียบและยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสุจริตและเชิญชวนพี่น้องทุกภาคส่วนเอาผลการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเพื่อบ้านเมืองไม่ได้ฝ่าวิกฤตเดินไปข้างหน้าวันนี้เราจะอยู่ภายใต้แบบลักษณะรัฐทหารนั้นท่านก็มีความเห็นมาจากจบจากประเทศที่มีความศรีวิไลแต่ปรากฏว่าทหารอยู่ในวัดอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลอยู่ในสภาอยู่ในสวนสัตว์อยู่ในโรงเรียนอยู่ตามสี่แยกอยู่บนทางด่วนนี่มันไม่เป็นประเทศเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเสียสละของท่านจะนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตไปได้เพียงแต่ท่านสามารถมองข้ามสถานการณ์ณเวลานี้ได้หรือไม่ถ้าท่านเสียสละและได้รับการยอมรับจากประชาชนกลับมาท่านจะเป็นนายกที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่เสียสละท่านเห็นว่าท่านต้องอยู่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะจบชีวิตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรจะทรราชหรือว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สั่งปราบปรามประชาชนด้วยความรบแต่